จริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้ชมคงรู้จักอยู่แล้วคือสถานีกลางบางซื่อซึ่งก็ใช้กันอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยนะฮะคราวนี้สถานีกลางบางซื่อเนี่ยฮะนั่นคือชื่อปกติที่เรารู้จักกันเสร็จแล้วก็มีชื่อ อย่างเป็นทางการนะครับซึ่งตามรายงานข่าวเนี่ยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้ขอให้ราชเลขานุการในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทต่อไปแล้วและได้รับขอพระราชทานชื่อสำนักพระราชวังว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อเส้นทางรถไฟและสถานีกลางบางซื่อคันนี้ชื่อก็มีเนี่ยท่านผู้ชมจะจำเนี่ยนะฮะก็คือสายสีแดงนครวิถีสายสีแดงชื่อนครวิถีสายสีแดงเข้มเนี่ยจะชื่อว่าธานีรัตยานะฮะแล้วก็สถานีกลางบางซื่อคือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตกรุงเทพอภิวัตคันนี้สถานีกลางบางซื่อก็จะชื่อว่ากรุงเทพอภิวัตคันนี้แน่นอนเวลามีการรับชื่ออย่างเป็นทางการใหม่ก็จะเปลี่ยนป้ายชื่อป้ายเนี่ยเปลี่ยนป้ายชื่อก็เลยต้องเปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมแต่ทีนี้ป้ายเนี่ยมันเด่นมากป้ายสถานีกลางบางซื่อเนี่ยมันเด่นมากอย่างทุกวันนี้มันก็ใหญ่เบ้อเริ่มเทิมอยู่แล้วใช่เขาก็จะเปลี่ยนจริงๆเขาไม่ได้ออกแบบใหม่นะเขาจะเปลี่ยนจากสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพฯวัดแต่มันต้องเปลี่ยนป้ายหมดมันต้องเปลี่ยนตัวอักษรทีนี้มันเจองบเข้าไป33ล้านคนก็ตกใจว่ามันป้ายUnique Engineering and Construction ก็เป็นผู้ชนะการประมูลอ๋อซึ่งจะรับหน้าที่ตรงนี้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนป้ายแล้วก็เลยคราวนี้ปรากฏว่าก็สื่อก็เริ่มรายงานคืออันนี้มันคงจะไม่ใช่เรื่องแบบบอกว่าจะไปทุจริตโกงราคาป้ายหรอกแต่มันเหมือนกับว่าเขาก็ถามว่าทำไมคุณไม่คิดกันตั้งแต่แรกก็คุณทำป้ายแรกแล้วคุณก็ไปขอพระราชชื่อแล้วคุณก็มาเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมจริงๆมันไม่ควรติดป้ายชื่อหรือป้ายมันควรไม่ควรถาวรแบบนี้สถานีกลางกรุงเทพบางซื่อเนี่ยคือผมไม่รู้ผมจะเริ่มมุมไหนดีเรื่องนี้มันเล่นหลายหลายมุมแต่ว่าผมเอาเป็นว่าจะเล่นมุมที่ว่าคือคนไทยจะได้รู้ว่าเวลาทำป้ายทีมันใช้เงินเยอะดีไหมคือพูดอย่างนี้ได้ไหมจะได้เข้าใจว่าคือคนโวยเรื่องนี้เอาคนโวยเรื่องนี้รายแรกก็คือก้าวไกลแหละครับก้าวไกลโวยก่อนลมทั้งสมันลมอะฮะทุ่ม33 ล้านเปลี่ยนป้ายมันเกี่ยวอะไรกับความสะดวกในการใช้บริการอ้าวโอ้โหก้าวไกลเล่นไม่ได้คือเขาเปลี่ยนชื่อยังไงคนก็ต้องเปลี่ยนตามประเด็นคือคุณต้องไปนั่งทวนว่าคุณไปติดชื่อสถานีกลางบางซื่อทำไมในเมื่อชื่อยังไม่ได้ตั้งแต่งบป้ายเนี่ยงบป้ายไอ้ที่ขึ้นตอนนี้ไอ้ของเก่าเนี่ยที่จะออกเนี่ยมันคิดตังไปแล้วแต่ว่างบนั้นมันน้อยหรือเปล่าถ้าเขาประหยัดงบนั้นผมไม่ว่าเหมือนกับเอาของไปหวยขึ้นไปก่อนไงไม่พูดถึงว่าไอ้ของเก่าอ่ะพี่ถึกที่กำลังจะลงเนี่ยถ้าลังสิมาลงก็บอกว่าควรใช้เงินภาษีประชาชนในเรื่องที่เป็นประโยชน์มากกว่านี้ค่อนข้างผิดหวังที่ใช้เงินแบบตำน้ำพริกละลายแม่น้ำงั้นเดี๋ยวนะงั้นโรมต้องการให้เปลี่ยนป้ายไหมหรือไม่ต้องการอันนี้ต้องประกาศให้ชัดอันนี้มันอยู่ที่ตั้งต้นจากตรงไหนคุณตั้งต้นมันอยู่ที่ตั้งจากตรงไหนถ้าตั้งต้นว่ามันไม่มีประโยชน์มันควรจะชื่อป้ายตัวนั้นน่ะถ้าสมมติว่ามูลค่ามัน30 กว่าล้านที่มันติดไปแล้วมันไม่ควรจะออกแบบติดไว้ตั้งแต่แรกมันรอชื่อพระราชทานก่อนแล้วก็ไปติดก็รอก่อนได้ไหมทำไมต้องรีบมันเป็นการเปลี่ยนซ้ำซ้อนไงมันก็เลยทำให้แต่ถ้าเกิดไม่มีชื่ออะไรติดไว้เลยตั้งแต่แรกแล้วรอเนี่ยเดี๋ยวประชาชนสับสนอีกคุณชื่อว่าก็คือไม่รู้ว่าเป็นสถานีกลางจริงๆแล้วเราเนี่ยก็คือแบบประเทศเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะคือเป็นอย่างนี้ไอ้คุณคิดดูโรงเรียนในชนบททั้งหลายเนี่ยคือป้ายหินอ่อนป้ายอะไรต่างๆเนี่ยคือโคตรใหญ่ป้ายเบลเลอร์เลยจริงโต๊ะนักเรียนไม่มีให้เรียนอ่ะแต่ป้ายเบลเลอร์โต๊ะมีโต๊ะมีแต่ไม่มีเงินจ้างครูไอ้นี่เรื่องใหญ่งบพิธีการเนี่ยมันเยอะสำคัญของเรามันเป็นอย่างนี้งบที่ใช้ในประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้เยอะมากเลยคือมันกลายเป็นเรื่องที่แบบมันไม่ได้หยุดตรงสาระตัวจริงไงแล้วเราไปทุ่มกับเรื่องพวกนี้เยอะครับแล้วก็แต่ก็อย่างน้อยก็ดีใจได้นะว่าเขาจ้างแบบมืออาชีพมาทำป้ายเป็นบริษัทเอกชนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ระดับนั้นเลยระดับแบบมาระดับนั้นเลยกระจกกระจกมันพ่วงไปพ่วงไปจริงๆมันเขารับสัมปทานหลายที่แล้วเขารับก่อสร้างหลายคือพอดีว่าพอดีว่าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ไงพอรับประมูลอย่างนี้เขาเลยต้องแจ้งตัวเลขละเอียดไงเลยเป็นข่าวเป๊ะๆเลยไม่งั้นเผลอๆทั้งหมดนี้อาจจะไม่ได้แต่จริงๆมีโอกาสวิจารณ์จริงๆเราไม่เห็นรายละเอียดนะว่ามันครอบคลุมแค่ไหนมันอาจจะมีป้าย2ด้านมีป้ายข้างในมันสวยมากไงมันต้องสวยมากไม่แต่ว่าคุณอยู่วัดแต่แบบที่ออกมาใหม่เนี่ยมันแบบเดิมนะคือสรุปคืออุตสาห์33ล้านเนี่ยจะมาสวยเท่าไหร่ฟอนต์เดิมสีขาวเหมือนเดิมฟอนต์เดิมเพราะคือสรุปอุตสาห์33ล้านเนี่ยเผลอๆเนี่ยก็คือได้แค่เปลี่ยนชื่อสีอะไรแบบโอ้โหไม่รู้เราไม่รู้รายละเอียดว่าทำไมถึงตั้ง33ล้านจริงๆแล้วมันทำให้เราคิดเหมือนกันว่าแต่ละเรื่องที่เขาทำเผลอๆมันใช้เงินเยอะกว่านี้อีก
คืออันนี้อาจจะไม่เยอะก็ได้ใช่ไหมเทียบกับงานพิธีการอื่นๆดีสวรรค์คว้าไปอีกแล้วนี่ไปร้องเหรอฮะไปปปช.ไปโวยปปช.เรื่องที่ให้รางวัลกรมอุทยานคะแนนเต็มร้อยนานๆจะสิงสวรรค์ไปโวยปปช.สักทีหลังจากที่อธิบดีกรมอุทยานโดนเชิญตัวไปการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐประจำปีงบ65กรมอุทยานได้คะแนนระดับ A หมวดป้องกันทุจริตได้ร้อยจากเต็มร้อยคืออันนี้ไม่ต้องสีสวรรค์หรอกครับสังคมทั้งหมดเขาจับโป๊ะเองแหละก็คือสรุปแล้วเนี่ยคือปปช.เนี่ยให้คะแนนเต็มร้อยได้ไงสมแล้วที่ให้กองทัพบกได้ที่หนึ่งใช่เขาให้ที่หนึ่งนิดขัดสายตาประชาชนมาตลอดกองทัพบกได้ที่หนึ่งตลอดเลยแล้วคุณสีสุวรรณเขาจะร้องเอาผิดอะไรของปปช.เนี่ยเขาจะร้องมันมีใครผิดเขาคงร้องปปช.มั้งก็ทำฟอร์มอย่างนั้นแหละเดี๋ยวบัลลังก์หลังก็ไปร้องปปช.อีกครับก็อันนี้อันเนี้ยฟังเรื่องของกรมอุทยานเนี่ยคุณศศินเฉลิมลาภเขาก็ประธานวิสืบเนี่ยเขาก็เรียกร้องเหมือนกันว่าให้คืนความชอบธรรมให้บุคลากรและการบริหารงานในกรมอุทยานใช่ไหมก็คือแบบไอ้กรณีที่มันแบบว่ามีการซื้อขายตำแหน่งอะไรต่างๆนี่ก็ให้สอบสวนใหม่อ่ะเรียกร้องให้สอบสวนแล้วก็ใช่ไหมเรียกร้องให้สอบสวนว่าใครถูกยกย้ายหรือไม่ชอบทำไม่เหมาะสมไม่เป็นธรรมหรือเปล่าใช่ไหมก็ให้คืนตำแหน่งให้ตั้งกรรมการพิจารณาบุคคลเข้ารับตำแหน่งตามระบบใช่ไหมฮะแล้วก็แต่งตั้งกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนปรับโครงสร้างการบริหารงานลดความซ้ำซ้อนในการใช้งบประมาณเงินแล้วก็ดูแลเรื่องเงินรายได้ของอุทยานแห่งชาติอะไรต่างๆนี่นะแล้วก็การสรรหาบุคคลเนี่ยต้องมีการพัฒนาความรู้ความสามารถจริงๆแล้วคืออันนี้มันก็มาจากนั่นแหละแต่ก็โอเคคือตอนที่บรีคนนี้เข้ามามันมีข่าวไงที่บอกว่าย้ายล้างจากที่เป็นเรื่องแต่ตอนนั้นมันเป็นข่าวเหมือนเรื่องระหว่างรุ่นวรรณศาสตร์แล้วก็ย้ายล้างจากที่คนเดิมที่แต่งตั้งเอาไว้เขาย้ายเกือบหมดเลยแล้วถัดมามันถึงมันมีข่าวเรื่องซื้อขายตำแหน่งประเด็นผมว่าเรื่องนี้ถ้าจะรื้อจริงๆมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะฮะเพราะคนที่ซื้อขายตำแหน่งคนที่เอาเงินไปจ่ายเขาเนี่ยมันมีความผิดทั้งหมดเลยคุณไปสมรู้ร่วมคิดในการซื้อขายตำแหน่งทั้งสิ้นอ่ะแล้วมันไม่ได้แค่คนสองคนฮะนั่นผิดหมดเลยมันร่วม20กว่าคนปัญหาคือเราจะเอาแบบไหนล่ะแต่ถ้าล้างบางยกเครือนั้นก็เป็นเรื่องอื้อฉาวระดับโลกแน่เลยคือประเด็นมันอยู่ที่ว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่าไอ้พวกนี้เขาจำเป็นจำยอมหรือว่าเขาเจตนาแล้วเขามีผลประโยชน์หากินจริงอันนี้มันต้องไปแยกแยะดูเพราะว่าบางส่วนเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมาจากงบป้องกันไฟป่างบอะไรพวกนี้ซึ่งมันเป็นงบอันนี้คอร์รัปชันแน่นอนมันงบที่คล้ายๆกับว่ามันงบดำเนินงานตกแต่งง่ายตกแต่งง่ายแล้วส่วนนึงมันมาจากการได้เข้าชมไอ้พวกไอ้พื้นที่อนุรักษ์ไอ้ค่าเข้าอุทยานโดยเฉพาะทางทะเลนะที่บอกว่าทางทะเลเนี่ยคือโดนจับตามากเลยมันแบบคล้ายๆกับว่ามันรั่วเยอะมันรั่วง่ายมันรั่วง่ายเพราะมันไม่มีด่านคือถ้ามันแปลว่าทุจริตครับใช่มาสู่ทุกระดับเพราะว่าข้างบนหากินเนี่ยมันก็เสียหายทั้งกระทรวง